ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม52นะครับโจทย์กำหนดให้ xy มากกว่า0ถ้า x ยกกำลัง y เท่ากับ y ยกกำลัง x และ y เท่ากับ 5x แล้วค่าของ x อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้มันก็คือการแก้ระบบสมการ2ตัวแปร2สมการป่ะพี่แบงค์มีว่า x ยกกำลัง y เท่ากับ y ยกกำลัง x เป็นสมการที่1แล้วก็มี y เท่ากับ 5xเป็นสมการที่2โอเคพี่แบงค์แก้ไงดีเราอยากหาค่า y อยากหาค่า x แปลว่าเราจะต้องเอาให้ y หายไปถูกไหมครับดังนั้นการที่เรารู้ y เท่ากับ 5x เอาลงไปแทนค่าในสมการที่1จาก y เท่ากับ 5x ในสมการที่2นะพี่แบงค์ก็จะได้สมการที่เป็น x ยกกำลัง 5x ป่ะครับมีค่าเท่ากับ 5xยกกำลัง x จริงไหมและทำไงต่อดีล่ะ x ยกกำลัง 5x เท่ากับ 5x ยกกำลัง x เพียงบอกว่าตัวนี้สรุปแล้วมันคือ x ยกกำลัง 5x มีค่าเท่ากับ 5x ยกกำลัง x ธรรมดามันคล้ายๆกับพี่แบงค์ยกกำลังด้วย1ส่วน x เข้าไปทั้งสองข้างได้ไหมครับมันก็เหมือนกับกฎของการที่ยกกำลัง2 2ข้างอ่ะในที่นี้ถ้าพี่แบงค์ยกกำลัง1ส่วน x เข้าไปทั้ง2ข้างจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวเนี้ยพี่แบงค์จะไปนึกถึงกฎของ a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง b คูณ c ถูกไหมโอเคบางทีพี่แบงค์ใช้ตัวแปรไม่เหมือนเดิมแต่ว่าสูตรมันก็คงสร้างเหมือนเดิมถูกนะครับในที่นี้พี่แบงก์ก็เลยได้ว่า x ยกกำลัง 5x คูณกับ1ส่วน x มีค่าเท่ากับ 5x ยกกำลัง x คูณกับ1ส่วน x เห็นผลประโยชน์ยังว่าพี่แบงก์คูณยกกำลัง1ส่วน x เข้ามาเพื่ออะไรจริงๆก็เหมือนกับพี่แบงก์เห็นมันมี x ทั้งสองข้างอ่ะอยากให้ x มันหายไปจริงไหมครับก็เลยยกกำลัง1ส่วน x เข้ามา x นี้กับ x นี้ก็ตัดกันทิ้ง x นี้กับ x นี้ก็ตัดกันทิ้งจริงๆตัวนี้ควรจะเขียนวงเล็บไว้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็เลยได้มาเป็นว่าสรุปคือ x ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ 5x ถูกไหมครับแล้วยังไงต่อหลักการแก้สมการพื้นฐานถ้ามี x กำลัง5เท่ากับ5กำลัง 5x ต้องย้ายข้างกลับมาอยู่ข้างเดียวกันดึง x ตัวร่วมออกตัวนี้ก็คือได้ x กำลัง4ลบ5เท่ากับ0เพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยได้ว่า x เท่ากับ0หรือไม่ก็คือ x กำลัง4มีค่าเท่ากับ5 x เท่ากับ0มาแล้ว1ตัว x กำลัง4เท่ากับ5แปลว่าพี่แบงค์ถอดรากที่4ทั้ง2ข้างมันต้องได้บวกลบด้วยป่ะถูกไหมครับทีนี้แต่โจทย์เนี่ยกำหนดว่า x และ y ต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขที่ว่า x และ y ต้องมากกว่า0การที่ฝั่งนี้ได้ x เท่ากับ0ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้การที่ฝั่งนี้ x ได้บวกลบแปลว่าตัวลบก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วพี่แบงค์เลยได้ว่าค่า x มีค่าเท่ากับรากที่4ของ5ทีนี้โจทย์ถามว่าแล้วค่า x ที่ได้มาเนี้ยรากที่4ของ5เนี้ยมันอยู่ในช่วงในข้อใดการคิดรากที่4ของ5พี่แบงค์คิดยังไงดีพี่แบงค์แบ่งออกมาเป็นรูทของรูท5ครับรากที่4มันก็คือรูท2ครั้งโอเคไหมพี่แบงค์บอกให้เราท่องกันเป็นไงได้ท่องไหมค่าพื้นฐานรูท2มีค่าประมาณ 1.414 รูท3มีค่าประมาณ 1.732 รูท5มีค่าประมาณ 2.236ดังนั้นไอ้ก้อนนี้มันก็เลยกลายเป็นรูทของ 2.236 ป่ะครับดังนั้นมันเป็นประมาณแล้วนะตรงนี้ต้องใช้สัญลักษณ์ประมาณรูทของ 2.2 อ่ะตัวอะไรคูณกันได้2ก็ต้องเป็น1 1คูณ1ใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้มันมีค่าประมาณ1กว่าๆแต่พี่แบงค์ไม่รู้หรอกว่า1เท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะรู้นะ 2.236 ลองเช็คง่ายๆว่าอะไรคูณกันแล้วได้ 2.236 เนี่ย
สมมุติ15ก็คือเกิดจาก 1.5 คูณ 1.5 ก็ได้ 2.25 เห็นไหมใกล้เคียงเลยดังนั้นข้อนี้น่าจะถอดรูทได้ประมาณ 1.5 อยู่ในช้อยไหนเอ่ยก็อยู่ในช้อย2โอเคนะครับแต่จริงๆถามว่าจำเป็นต้องรู้ถึง 1.5 นี้ไหมเมื่อกี้ตอนที่เรารู้ว่ามัน1กว่าๆเราก็ตอบได้แล้วล่ะก็คือช้อย2อยู่ดีโอเคนะครับ